สวัสดีค่ะทุกคนโค้ชเอมมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะเราไม่ได้เจอกันเราไม่ได้ไลฟ์นานมากวันนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอมาฝากนะคะทุกคนวันนี้โค้ชเอมจะมาให้5ข้อสังเกตนะที่บอกว่าเขารักคุณจริงซึ่งหลายๆคนนะคะก็รู้สึกกังวลรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกแบบสับสนว่าโค้ชขาฝอที่คุยอยู่ณตอนนี้หรือว่าคนที่คุยอยู่ณตอนนี้เนี่ยแท้จริงแล้วเขาชอบเราหรือเขามีใจให้เราไหมดังนั้นนะคะเมื่อคุณดูคลิปนี้แล้วสังเกตดู5ข้อที่โค้ชเชมจะบอกถ้าเขามีอยู่ในนั้นแล้วอะโค้ชบอกได้เลยว่าเขารักคุณจริงเออเนาะเพราะว่าบางคนก็ไม่ค่อยสะดวกที่จะเล่าเรื่องราวแบบเยอะมากพิมพ์มันค่อนข้างเยอะมากมาปรึกษาโค้ชเอมดังนั้นคุณสังเกตได้จาก5ข้อที่โค้ชจะบอกนี้นะคะแล้วเอาไปเปรียบเทียบดูว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่านะคะข้อแรกเลยผู้ชายที่เขารักเรานะเขาจะแคร์คุณอ่ะโค้ชยกตัวอย่างเลยว่าบางครั้งเนี่ยเราคุยกับโฟเนาะคุยมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคือมันจะเริ่มเกิดความรู้สึกผูกพันถ้าคนที่เขารักเราจริงๆอ่ะเขาจะแคร์ความรู้สึกเรานะคะเขาจะแคร์ความรู้สึกเราเขาจะเข้าอกเข้าใจเราเขาจะรู้สึกเป็นห่วงเราพูดง่ายๆเลยว่าบางครั้งอย่างนี้นะคะคือเวลาที่คุณงอนอ่ะหรือบางครั้งที่เขาแบบไม่ได้ตอบหรือเขาแบบยุ่งอ่ะหรืออาจจะคุยกันน้อยลงคือปกติอ่ะคือคุยกันปกติเลยเพราะช่วงหลังๆคือเขาบิซี่ยุ่งกับงานของเขาเขาอาจจะสื่อสารแล้วคุยกับคุณน้อยลงแล้วทีนี้อ่ะค่ะเขาก็รู้ตัวเนาะว่าสังเกตจากคำตอบที่คุณคุยกับเขาอ่ะคุณอาจจะกังวลหรือว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามันห่างเหินอย่างเงี้ยเขาจะขอโทษคุณเลย I'm sorry อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกขอโทษนะที่รักที่ช่วงเนี้ยผมยุ่งมากเลยไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกับคุณแต่ก็คิดถึงคุณเสมออะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างนี่คือเขาแคร์ความรู้สึกคุณพูดง่ายๆว่าเขาจะแคร์คุณนะหรือแม้กระทั่งนะคะมันเป็นช่วงเวลานอนเขาก็จะส่งข้อความทิ้งไว้คือคุณไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาอ่านมาตอบหรือคุยกับเขาก็ได้แต่เขาเข้าใจเลยว่าเวลานี้มันเป็นเวลานอนนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ประเทศไทยและเวลาที่ต่างประเทศอ่ะโค้ชอาจจะยกตัวอย่างคืออเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ต่างกันดังนั้นนะคะเขาจะแคร์คุณเขาจะไม่ได้รู้สึกโกรธคุณไม่ได้รู้สึกแบบโทษคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ได้สะดวกที่จะคุยกับเขาเพราะฉะนั้นน่ะคือมันจะเป็นอะไรที่ตกลงเรื่องเวลาคือการเข้าอกเข้าใจกันมากกว่านะถ้าใครมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะก็คือว่าข้อ1ผ่านแล้วนะโอเคไหมนะคะยังอีกตั้ง5ข้อนะคะทุกคนเนาะต่อไปข้อที่2ค่ะเขาทำเพื่อคุณโดยไม่มีข้ออ้างใดๆเลยอันนี้คือแบบอุ๊ยผู้ชายโรแมนติกมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะเขาทำเพื่อคุณโดยไม่มีข้ออ้างหลายคนเนี่ยคือเราแค่คุยกันเปิดกล้องคุยกันเฉยๆนะคะผู้ชายเนี่ยเขาอยากช่วยเหลือคุณเขาอยากแบบส่งเงินค่าขนมมาให้คุณเขาอยากจะให้คุณได้ใช้ของดีๆเขาก็ส่งเงินมาให้เฉยๆแบบนี้ก็มีนะคะจุดเนี้ยมันก็คือการทำเพื่อคุณโดยไม่ได้มีข้ออ้างอะไรเลยหรืออีกประเด็นหนึ่งคือแฟนฝอเนาะเราเคยมาเจอกันที่ไทยแล้วก็คือใช้เวลาดีๆอยู่ร่วมกันวันหนึ่งนะคะเขาก็อยากจะเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านของเขาด้วยไปดูว่าชีวิตการเป็นอยู่ยังไงเขาก็ทำวีซ่าให้คุณเขาก็ทำอะไรต่างๆอ่ะให้คุณเดินทางได้ไปเจอเขาอันนี้นะคะคือเขาทำเพื่อคุณหรือบางคนนะไม่ต้องมาแนวๆนี้ก็ได้ค่ะทุกคนค่ะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาละที่เราจะมาเจอกันในโลกของความเป็นจริงมันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้เรียนรู้จากกันมากขึ้นเขาทำเพื่อคุณโดยการที่บินมาเจอคุณที่ไทยอันนี้ก็คือการลงทุนนะทุกคนค่ะมันไม่ใช่แบบน้อยๆนะหนึ่งการจะบินมาเจอเราที่ไทยเนาะอีกฝ่ายหนึ่ง
เขาต้องลางานไหมลางานถ้าเขาเป็นแบบว่าทํางานประจําไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คือช่วงนั้นน่ะมันก็ไม่สร้างรายได้ละหรือบางคนอาจจะมีรายได้เพิ่มเข้ามาแต่มันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มเหนียวนะก็คือเขาทําเพื่อคุณโดยการบินมาเจอคุณเสียสละเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเรื่องเวลาเนี่ยคือเขาทำเพื่อคุณเราลองสังเกตดูนะคะว่าโฟที่เราแบบคุยหรือผู้ชายที่เราคุยอยู่นะมีในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าพูดง่ายๆว่ามันจะมีแพลนอะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องสงสัยหรอกโคตรค่ะเขารักไหมคะเขาจะนู่นนี่นั่นเขารักคุณนั่นแหละเขาถึงจะมาหาคุณเขารักคุณนั่นแหละเขาถึงตรงดิ่งมาหาคุณเลยมันไม่ได้มีกรณีที่แบบว่าเอ้ยฉันมาเที่ยวนะฉันมาอะไรแบบนี้นะแต่จงใจมาหาคุณเก็ตไหมคะเนาะใครอยากโชคดีในเรื่องความรักนะบูชาหินหยกมงคลนะคะอันนี้เป็นเซตใหม่นะอันนี้ขอบอกไว้ก่อน เดี๋ยวเราก็จะไปข้อที่3กันนะคะอันนี้เป็นเซตใหม่สวยไหมคะทุกคนดึงดูดในเรื่องของความรักความรักนะความรักแบบรุนแรงมากๆเลยถ้าใครอยากโชคดีในเรื่องความรักกับหนุ่มฝรั่งหรือแฮปปี้ในเรื่องความรักคุณสามารถอินบ็อกซ์นะคะเข้ามาจองบูชาหินหยกกับโค้ชเอมได้เลยชีวิตเอมแบบแฮปปี้ทุกอย่างในทุกด้านของชีวิตทุกคนเชื่อไหมว่านอกจากเราจะดูแลตัวเองให้มีผิวพรรณดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวยขึ้นในทุกวันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการมูนะสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมันเป็นเรื่องความเชื่อทางจิตใจโค้ชจะบอกเลยนะอะไรที่คุณเชื่อแล้วมันส่งผลดีต่อชีวิตคุณน่ะคุณเชื่อไปเถอะเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองให้ตัวเองประสบความสำเร็จคุณเชื่อไปเถอะแต่เรื่องไหนที่แบบว่ามันจะบ่อนทำลายชีวิตคุณแล้วมันไม่ดีมันเป็นเรื่องลบๆกับชีวิตคุณหยุดอย่าเชื่อเรื่องนั้นเพราะความเชื่อคือแมปคือแผนที่นำทางชีวิตคุณนะคะจำเอาไว้เลยดังนั้นน่ะให้เชื่อในสิ่งที่มันเอื้อให้ประโยชน์กับตัวคุณเองโอเคไหมเหมือนที่เอมเชื่อในเรื่องของหินหยกนี่แหละจะดึงดูดความโชคดีดึงดูดการเงินดึงดูดความรักเจอแต่คนดีๆถ้าคนที่มันไม่ดีเข้ามาแล้วมันจะออกไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะชีวิตมันก็เลยดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันเพราะเรามีความเชื่อแล้วเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะช่วยเราได้โอเคเนาะต่อไปข้อที่3ค่ะเขายอมเสียสละเวลาเพื่อคุณเหมือนที่โค้ชพูดเลยเสียสละเวลาในที่นี้ก็คือการเดินทางมาหาคุณที่ประเทศไทยหรือแม้กระทั่งเสียสละเวลานอนผู้ชายบางคนนะคือมันอาจจะเป็นช่วงนอนบางทีเขาอาจจะนอนสักแบบ4 ทุ่มแต่พอมีคุณเข้ามาในชีวิตกับนอน5 ทุ่มเที่ยงคืนพยายามจะใช้ช่วงเวลาคุยกับคุณให้มากที่สุดอ่ะคุณดูนะว่าคนที่ได้หลับไปพร้อมกับเขาคุยกันจนเขาหลับคือคุณหมายความว่าคุณเป็นคนสำคัญเขากำลังรักคุณอยู่นะหรือแม้กระทั่งเมื่อเขาตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาก็คือคุณอีกที่เขาส่งข้อความมา Good morning ที่รักส่งข้อความมาคิดถึงอยากทำความส่งหัวใจให้อะไรประมาณนี้ทำให้เหมือนแบบว่าคือมันอยู่คนละประเทศก็จริงนะแต่ใจมันส่งถึงใจอะความรู้สึกมันอยู่แบบด้วยกันน่ะคือมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบเขาเรียกว่าการส่งกระแสความรู้สึกผูกพันทางใจมันจึงไม่แปลกเลยว่าเอ้ยทั้งที่เราแบบไม่ได้เคยเจอกันนะโค้ชเอไม่ได้เจอกันแบบแค่คุยผ่านวิดีโอคอลหรือแค่แชทเฉยๆทำไมเราจึงรู้สึกอินแล้วรู้สึกรักเขาได้มากขนาดนี้เพราะว่าแต่ละคนมันมีการเสียสละบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเรื่องของเวลาเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันมากขึ้นอันนี้มันคือส่งผลทำให้ก่อเกิดเป็นความรักเราจะรู้สึกได้เลยเอ้ยเขาทุ่มเทให้กับเราเขาก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าคุณทุ่มเทให้กับเขามันจึงมีหลายคนที่กล้าตัดสินใจส่งเงินให้หรือบินมาเจอคือกล้าที่จะจองตั๋วเครื่องบินมาเจอเพื่อความรักทั้งที่โอ้โหอยู่คนละครึ่งฟ้าคุณคิดดูแล้วกันว่าอนุภาคแห่งความรักมันแบบแรงแค่ไหนนะคะโอเคเนาะข้อที่4ค่ะเขาคอยซัพพอร์ตคุณคนที่เขารักคุณจริงคนที่เขาชอบคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาจะซัพพอร์ตสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไร
เขาจะโอเคที่รักคุณทำเลยผมช่วยคุณบางคนนะมีลูกศิษย์โค้ชเอ็มเนาะเรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาอังกฤษแฟนสนับสนุนเลยโอเคที่รักคุณเรียนเลยภาษาอังกฤษผมโอนเงินส่งค่าเรียนให้คุณเลยเพื่อที่คุณและผมจะได้สื่อสารเข้าใจกันมากขึ้นผู้ของเขาก็ลงทุนเรียนภาษาไทยเหมือนกันอันนี้คือยกตัวอย่างคือการสนับสนุนหรือบางคนอยากทำธุรกิจออนไลน์เพราะว่ารู้ตัวเลยว่าฉันเดินสายฝอเวลาฉันไปอยู่เมืองนอกฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรอยากมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ช่วยแฟนแล้วก็คือแบบไม่อยากนั่งอยู่บ้านอยู่เฉยๆอ่ะเพราะว่าออกไปข้างนอกก็ไม่รู้จะคุยกับใครหรืออาจจะไม่มีเพื่อนอยากทำออนไลน์อ่ะก็มาปรึกษาโค้ชเอ็มก็มีนะคะอันนี้คือผู้ชายก็บอกว่าคุณทำเลยผมสนับสนุนคุณอ่ะเราก็จะแบบทำไปด้วยกันคุณอยากจะทำเนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบางคนก็หาข้อมูลให้เลยค่ะนะคะมันจะเป็นแบบนี้เราเรียกว่าการเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณน่ะคือสนับสนุนคุณนั่นแหละสุดท้ายข้อที่5นะคะเขาสนับสนุนและเคารพการตัดสินใจของคุณคือฝอเนี่ยมันมีข้อดีอยู่แบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณมีความคิดแบบไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะผู้ชายที่เขารักคุณน่ะเขาจะคอยแบบว่าดูแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกอันไหนเลือกเส้นทางไหนเขาจะคอยสนับสนุนเกื้อกูลแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณต่อให้วันนั้นคุณจะก้าวเดินแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จมันอาจจะแบบเจออุปสรรคหรืออะไรทำให้รู้สึกท้อแต่เขาก็จะแบบว่าไม่เป็นไรในเมื่อเราตัดสินใจแบบนี้แล้วเราลองอีกทีวิธีนึงสิคือเขาจะคอยให้กำลังใจคุณนะคะมันจะไม่ใช่แค่ช่วยแค่แรงแต่เป็นการช่วยให้กำลังใจทำให้คุณลองสังเกตดูเนาะผู้หญิงสายฝอเนี่ยที่เดินเส้นทางสายฝอหรือแฟนฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมี power ในเรื่องของการตัดสินใจ power ในเรื่องของความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเพราะว่าอะไรเราออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากในเรื่องที่มันเป็นความกลัวอะไรต่างๆเยอะแล้วอ่ะคือพูดง่ายๆว่าฝึกฝนพัฒนาตัวเองล้มเหลวก็คือความล้มเหลวที่เข้ามาในชีวิตอุปสรรคที่เจอมันก็คือสร้างให้เราเข้มแข็งกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ที่มันดีกว่าเดิมคือเอมแบบไม่ได้อะไรนะคือจากสังเกตจากตัวเองเลยค่ะว่าทุกเส้นทางตลอดหลายๆปีที่เดินผ่านมาเนาะทุกคนก็รู้จักโค้ชเอมเนาะว่าเป็นยังไงวิวัฒนาการตอนนี้เป็นยังไงขึ้นดูดีขึ้นมีความเก่งมากขึ้นไหมมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะคือพูดง่ายๆว่าแฮปปี้มีความสุขแล้วก็โชคดีกับชีวิตมากๆเลยเนาะและที่สำคัญคือถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จอันนี้โค้ชบอกต่อเลยนะว่าจากประสบการณ์ของโค้ชเองนะไม่ได้แบบว่ามาชักชวนหรืออะไรนะคะโค้ชบอกเลยว่าหินหยกที่โค้ชใส่เนี่ยเอมใส่แล้วอ่ะมันมีพลังงานที่ดีที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความกล้าสติปัญญาในเรื่องของความคิดคิดวางแผนในการทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันจะเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นฉากเป๊ะคือไม่ได้สเปะสปะเหมือนแต่ก่อนเลยแล้วก็ส่งเสริมให้เราในทำในสิ่งที่ดีอ่ะคือไม่ใช่ว่ามันจะหล่นปุ๊บมานะแต่มันจะมาประมวลในเรื่องของความคิดการลงมือทำการดึงดูดการดูแลตัวเองจนกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันแบบว่าเฮ้ยแต่ละปีอะโตขึ้นพัฒนาขึ้นโตขึ้นพัฒนาขึ้นแบบนี้ค่ะทุกคนโอเคไหมคะใครสนใจบูชาหินหยกทักโค้ชเอมมาได้เลยนะล็อตนี้เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะที่เหลือก็คือรอปลุกเสกอีกแบบเป็นพันเส้นเลยยังไม่เสร็จนะคะมันจะใช้เวลานานมากเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างแบบมันดีที่สุดนะคะแล้วก็ต่อไปคือไม่ต้องสงสัยเนาะถ้าเราคุยแล้วเจอผู้ชายที่มีใน5ข้อนี้นะคะโค้ชบอกเลยว่าเขารักคุณจริงแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามโค้ชเอมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย